การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาสำหรับฆ่าเชื้อสบู่สมุนไพรสูตรโบราณอัญมณีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมชาวแซ่ทีวีทุกท่านเลยนะคะปีใหม่นี้นะคะขอให้คุณผู้ชมมีความสุขมากๆนะคะมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองรวยตลอดทั้งปีนี้เลยล่ะค่ะเริ่มต้นแซดช่วงแรกนี้นะคะเราไปหาสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆต้อนรับปีใหม่กันเลยดีกว่านะคะกับหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีจังหวัดสมุทรสาครจะสวยงามน่าประทับใจขนาดไหนนั้นตามหนุ่มแอมไปท่องเที่ยวกันได้เลยค่ะแซดทราเวลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแซดทราเวลมาแล้วครับท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูครับวันนี้ยังอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับเราจะพามาดูความสวยงามความเป็นไทยในแบบฉบับความเป็นเบญจรงค์กันนะครับที่หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีครับจะมีอะไรให้เราได้ชมกันบ้างไปดูกันเลยครับการเดินทางมายังจังหวัดสมุทรสาครนะครับให้คุณผู้ชมใช้ทางหลวงหมายเลข35ธนบุรีปากท่อครับหรือว่าถนนพระรามที่2นะครับผ่านที่ทำการเขตบางขุนเทียนครับผ่านด่านช่างน้ำหนักเอกชัยแล้วก็ถึง4แยกมหาชัยนะครับประมาณกิโลเมตรที่28ก็ให้เลี้ยวซ้ายเข้าตัวเมืองก็ถึงที่หมายแล้วล่ะครับถึงแล้วฮะคุณผู้ชมครับหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีนะครับที่นี่เขาทำเบญจรงค์กันเยอะแยะมากมายหลายครัวเรือนเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าวันนี้ครับผมจะพามาดูที่นี่ครับเป็นบ้านของพี่หนูเล็กเบญจรงค์นะครับทำเป็นครัวเรือนเหมือนกันเป็นอุตสาหกรรมเล็กๆนะครับข้างในเนี่ยจะมีเบญจรงค์อะไรที่น่าสนใจบ้างมาดูกันเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมดูฮะสวยงามมากๆนะครับเอาเป็นว่าใครที่หลงรักลวดลายความงดงามของถ้วยชามเบญจรงค์ความเป็นเบญจรงค์ต่างๆในนี้นะครับมีให้เลือกเยอะมากครับแก้วแหวนจานช้อนชามแจกกันเยอะมากนะครับเอาเป็นว่าถ้าหากว่าชอบจริงๆเนี่ยมาดูของจริงครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแล้วก็ราคาเนี่ยผมบอกเลยว่าเริ่มตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงแบบหลักแสนเนี่ยมีขายเลยครับชมดูลายดิครับนี่เรียกว่างานแฮนด์เมดนะครับทำด้วยมือทั้งหมดครับฝีมือของคนไทยนี่เก่งมากๆครับสวยงามมากในส่วนโชว์หรือว่าจัดจำหน่ายเนี่ยเขาก็มีให้เห็นเยอะเลยนะครับแต่ตรงนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับเพราะว่าเป็นการโชว์ขั้นตอนในการทำพวกถ้วยชามเบญจรงค์ทั้งหมดนะฮะตรงนี้จะอยู่ในขั้นตอนของการลงสีครับมาถึงนี่แล้วเดี๋ยวขอลงสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะว่าจะยากแค่ไหนครับโอ้โหคุณผู้ชมครับบอกได้เลยว่ากว่าจะได้มาแต่ละชิ้นนะฮะเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากครับต้องใช้ความพยายามความตั้งใจสมาธิสูงพอสมควรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นฝีมือคนไทยแบบนี้อย่าลืมช่วยกันอุดหนุนนะครับสวยงามมากครับกับความเป็นเบญจรงค์นะครับได้มาสัมผัสกันแบบจริงๆได้ลองทำด้วยได้เห็นได้ช้อปปิ้งด้วยนะครับสุดท้ายปิดท้ายด้วยการมาพักผ่อนในสไตล์โฮมสเตย์ที่นี่เขาก็มีให้บริการด้านหลังนี้ครับผมเอาเป็นว่าใครสนใจอยากจะมาเที่ยวที่หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีก็มาได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับบอกได้เลยนะฮะถ้าว่าใครได้มาสัมผัสแบบผมนะครับได้มาพูดคุยกับชาวบ้านที่นี่นะฮะคุณจะหลงรักความเป็นเบญจรงค์เพราะว่าเบญจรงค์มีแค่ที่ประเทศไทยเท่านั้นที่ทำได้นะครับฝีมือคนไทยนี่สุดยอดมากครับมาได้ครับที่หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีนะครับรับรองว่ามาแล้วคุณจะชอบความเป็นไทยมากๆวันนี้หมดเวลาแล้วฮะกับแซดทราเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันครั้งต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับส
นับสนุนโดยรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power ช่วงหน้าอาหารอร่อยๆมารออยู่แล้วอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเลยนะคะZen TVสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าซิเนเต้ข้าวตราไก่แจ้น้ำพริกรุ่งเจริญช่วงนี้นะคะเออยู่ที่ห้องอาหารยูเฮอร์เดอะแกรนด์ฟอร์วิงส์คอนเวนชั่นโฮเทลแบงคอกนะคะต้องบอกว่าที่นี่นะคะเขาเสิร์ฟอาหารจีนฮ่องกงระดับภัตตาคารเลยนะคะแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติความอร่อยมากๆถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าค่ะเมนูแรกนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเป็นกุ้งแชบวยผัดซอส XO นะคะเขาบอกว่าเขาเลือกกุ้งเนี่ยที่ตัวใหญ่พิเศษเลยนะคะแล้วก็ไปฉ่าในน้ำมันร้อนๆแล้วก็ผัดด้วยซอส XO สูตรพิเศษของที่นี่โดยเฉพาะเลยล่ะค่ะมาลองชิมกันเลยนะคะกุ้งนี่แบบเนื้อเด้งได้เลยนะคะแล้วก็ซอสอร่อยมากต้องบอกว่าเมนูนี้เด็ดมากๆค่ะทั้งวัตถุดิบที่แบบคัดพิเศษนะคะแล้วก็รสชาติเครื่องปรุงที่ลงตัวมากๆมาแล้วต้องสั่งเลยล่ะค่ะมาต่อกันด้วยเมนูถัดไปนะคะคุณผู้ชมหอยเชลล์นึ่งกระเทียมตัวใหญ่มากเลยค่ะเพราะว่าเขาอินพอร์ตมาจากอเมริกานะคะแล้วก็ผัดกับเครื่องปรุงต่างๆค่ะมาลองชิมกันเลยค่ะกรุบกรอบไม่แพ้กุ้งเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเพราะว่าหอยเชลล์ที่นี่ก็เนื้อแน่นมากๆค่ะคุณผู้ชมรสชาติก็อร่อยมากๆค่ะมาต่อกันด้วยเมนูถัดไปนะคะเป็นเนื้อนกกระจอกเทศผัดพริกไทยดำค่ะคุณผู้ชมปกติเมนูนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้หาทานได้ง่ายๆนะคะแต่ว่าที่นี่เขามีเสิร์ฟตลอดทั้งปีเลยล่ะค่ะมาลองชิมกันเลยนะคะโอ้คุณผู้ชมคะอร่อยรสชาติเหมือนไก่ผสมหมูนะคะแล้วก็พริกไทยดำเนี่ยมันไม่เข้มจนเกินไปก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่แบบโอ๊ยเพิ่งทานครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะมาปิดท้ายกันด้วยเมนูนี้นะคะคุณผู้ชมโอ้โหนี่นะคะเป็นขาห่านอบหม้อดินค่ะคุณผู้ชมอันนี้เขาบอกว่าใหญ่เพราะว่าเขาอิมพอร์ตมาจากนิวซีแลนด์นะคะคัดแบบไซส์พิเศษนะคะแล้วก็มาตุ๋นกับเครื่องยาจีนกว่า3ชั่วโมงเลยล่ะค่ะเนื้อขาห่านเนี่ยคือมันละลายเข้าไปเลยมันนิ่มมากมันนุ่มมากเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้คุณผู้ชมสังเกตนะคะขาห่านที่นี่เนี่ยเชฟเขาใส่ใจมากเพราะว่าเขาเลาะกระดูกออกมาหมดให้เราทานได้ง่ายๆแล้วด้านล่างก็จะเป็นผักต่างๆแล้วก็มีเห็ดอร่อยมากๆค่ะคุณผู้ชมโอ้คุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบอาหารจีนฮ่องกงระดับภัตตาคารนะคะต้องห้ามพลาดที่นี่เลยค่ะกับห้องอาหารยูเฮอร์ที่ The Grand Four Wing Convention Hotel Bangkok นะคะรับรองว่าเด็ดสุดๆเลยล่ะค่ะและสำหรับช่วงหน้านะคะเรื่องราวดีๆในแซดทีวียังมีมารอแซดต่ออีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่ค่ะแซดทีวีแซดทีวีท้ายด้วยกันกับช่วงแซดสไตล์วันนี้เอ๊ก็มีข่าวสารดีๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยไปชมกันได้เลยค่ะแซดสไตล์เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะโดยกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยจัดโครงการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวต่อเนื่องเป็นปีที่3โดยในปีนี้ได้ร่วมส่งมอบอุปกรณ์และเครื่องกันหนาวประกอบด้วยเสื้อผ้าห่มกันหนาวจำนวน 60,000 ตัวเสื้อกันหนาวเด็กจำนวน 30,000 ตัวและถุงเท้าเด็กจำนวน 30,000 คู่รวมมูลค่ากว่า15ล้านบาทให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมได้จัดคาราวานเคลื่อนที่เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือแก่พี่น้องผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่11จังหวัดโดยตลอดระยะเวลา3ปีกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยในพื้นที่ประสบภัยและร่วมส่งมอบเครื่องกันหนาวภายใต้โครงการนี้เป็นมูลค่าทั้งสิ้นกว่า60ล้านบาท
Honda เคียงข้างไทยยังได้สนับสนุนภารกิจการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉินรวมถึงการขยายความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นโดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันบรรเทาและฟื้นฟูตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านโครงการในรูปแบบต่างๆเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติด้วยตนเองในเบื้องต้นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติก็ต้องขอปรบมือให้กับบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเอต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากมูเก๋ช็อปและสถานที่ถ่ายทำรายการ The Grand Four Wing Convention Hotel Bangkok สวัสดีค่ะ